ม่ใช่สมุดที่นักเรียนเขียนนะททหารกับรอเรือออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดค่ะทรอออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดค่ะอยู่ท้ายคำว่าสมุดถ้าสมุดแปลว่าอะไรคะสมุดตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะทะเลกว้างใหญ่มาทะเลค่ะทะเลใหญ่ทะเลที่ลึกค่ะถ้าเอาสองคำมาผสมกันก็กลายเป็นอะไรเอ่ยมหาสมุทรค่ะมหาสมุทรหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรคะอะไรเอ่ยมหาสมุทรก็คือกว้างน้ำที่กว้างใหญ่ซึ่งมีแผ่นดินแผ่นดินอะไรคะแผ่นดินนะคะมีแผ่นดินรอบล้อมคะล้อมไว้เป็นตอนๆเราเรียกว่ามหาสมุทรคะแผ่นดินกับมหาสมุทรเนี่ยโลกของเรานักเรียนดูโลกนะโลกของเราเนี่ยมีแผ่นดิน1ส่วนมีน้ำกี่ส่วนแบ่งออกเป็น10ส่วนมีน้ํา3ส่วนมีแผ่นดิน1ส่วนฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินเขียวๆเนี่ยนะนอกนั้นเป็นน้ำหมดเลยนะคะมหาสมุทรก็แปลว่าห้วงน้ำหรือแม่น้ำเปล่าคะมหาสมุทรก็หมายถึงทะเลที่ใหญ่ห้วงน้ำมีขนาดใหญ่นะคะมีแม่น้ำขนาดใหญ่มีแผ่นดินมีน้ำรอบล้อมเป็นอะไรคะมีน้ำเนี่ยรอบล้อมแผ่นดินไว้นะคะเราเรียกว่ามหาสมุทรอ่านว่าอ่านว่านั่งเฉยน้องเปาอ่านว่าอะไรครับอ่านว่ามหาสมุทรคะคำว่าสมุทรททหารกับตัวอะไรคะตัวรอเรือคะตัวนี้ททหารกับตัวรอเรือนะคะออกเสียงเหมือนตัวอะไรเอ่ยเหมือนตัวอะไรคะเหมือนตัวอะไรคะดอเด็กคะมหาสมุทรคะฟังให้ดีนะฝึกอ่านคำยากนะคะครูนำคำในบทเรียนมาเลยคะมาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเวลานาทีทองแล้วนะใครที่ไม่เข้าใจนะคะหันหน้ามาทางนี้แล้วก็พยายามทำตามหน้าที่ของคำว่าหน้าที่ของนักเรียนเรียนแล้วต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องไหมคะสมองคิดไปด้วยถ้านักเรียนไม่คิดสิ่งเหล่านี้ก็ทำไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะคะอ่านฟังพูดเขียนคะมหาสมุทรคะพอทหารกับรอเรือตัวนี้ออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองหอมออุดอหมุดนะคะดูคำต่อไปสิคำนี้อีกล่ะอะไรเอ่ยรสชาติอะไรคะรสชาติต่อเต่ากับสระอิคะตัวนี้ออกเสียงเหมือนอะไรคะดอเด็กอยู่ในมะตายแม่กดนั่นเองคำว่ารสรสตัวนี้นะตัวนี้แปลว่าอะไรคะความรู้สึกนะคะรสเค็มนะรสตัวนี้ได้จากการชิมนั่นเองรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดคะอันนี้แปลว่ารสคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะอะไรเอ่ยอมยิ้มอยู่นะคะดูดอมยิ้มใช่ไหมคะตาแป๋วแหววเลยแสดงว่ามีรสชาติที่อร่อยนั่นเองฉะนั้นคำนี้อ่านว่ารสชาติตอเต่ากับดอเด็กนะคะสังเกตตัวนี้นะคะออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดรสชาติหาได้ยังเอ่ยได้แล้วเอาคำนี้ล่ะอะไรเอ่ยธรรมชาติอะไรคะธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาตินะคะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยนะคะธรรมชาตินะคะทีนี้คำว่าธรรมชาตินะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องของรอหันรอสองตัวเราเรียกว่ารอหันรอหันนั้นจะออกเสียงเป็นอันค่ะออะนออันอนะคะออะนออันอ่านเป็นอันค่ะแล้วเราจะได้เรียนในเรื่องของรอหันอีกครั้งหนึ่งค่ะฉะนั้นคุณเน้นคำนี้ก่อนชั่วโมงนี้เน้นในเรื่องของคำที่มีตัวอะไรคะต่อเต่าสระอิอยู่ข้างหลังพยางค์ค่ะอ่านว่าธรรมชาติ
คะธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่อะไรคะมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเช่นอะไรเอ่ยน้ำตกภูเขาก้อนเมฆพระป่าไม้เหล่านี้เราเรียกว่าธรรมชาติทั้งนั้นเลยคะเอาคำอีกคำหนึ่งอะไรคะสังเกตคำนะอันนี้ขึ้นคำใหม่แล้วอะไรคะอ่านได้กี่อย่าง อ่านได้กี่อย่างคะ อ่านว่าอะไรคะ อ่านว่าสัปดาห์หรืออ่านว่าสัปดาห์ค่ะเมื่อก่อนนี้สัปดาห์หนึ่งมี7วันคือนักเรียนก็จะท่องกันใช่ไหมคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันคือ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีจะต้องจำแบบนี้นะคะฉันอ่านได้2แบบคือสัปดาห์หรือสัปดาห์นะคะนั่นเองนะคะสัปดาห์ก็ช่วงระยะในนักเรียนมาโรงเรียน1สัปดาห์เนี่ยมาโรงเรียนกี่วันคะ5วันอีก2วันก็ทำไมคะไม่ได้มาโรงเรียนนั่นเองนะคะสังเกตคำแล้วนะทีนี้มาดูคำนี้อีกอะไรเอ่ยสาเหตุต่อเต่าสาระอุอยู่ข้างล่างเราไม่อ่านเหตุนะเราไม่อ่านเหตุนะอ่านว่าสาเหตุสาระอุต่อเต่านี้ออกเสียงเป็นดอเด็กนะอ่านว่าสาเหตุคะอ่านว่าสาเหตุออกเสียงเหมือนอะไรคะดอเด็กสะกดอยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองนะคะสาเหตุก็หมายถึงสิ่งที่เป็นต้นเหตุเห็นไหมคะสิ่งที่เป็นต้นเหตุในการตัดไม้ทำลายป่านี่เองนะคะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะสาเหตุคือต้นเหตุทำให้เกิดเหตุนั่นเองนะคะเอาละมาดูคำต่อไปสิคำอะไรอีกคำนี้ตัวอะไรคะสัตว์ร้ายโอ้สัตว์ร้ายนะคะสัตว์ร้ายนักเรียนสังเกตคำว่าอะไรคะอ่านว่าสัตว์ร้ายคะอ่านว่าสัตว์ร้ายนักเรียนสังเกตสิคะคำว่าสัตว์ร้ายนั้นมีอะไรเกิดขึ้นตรงคำว่าสัตว์ตัวอะไรคะมีตัวอะไรคะวอแหวนกับเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยทานตะคาดหรือเรียกว่าตัวกาลันเรามาดูก่อนนิดนึงคะ่ะดูความหมายก่อนใครตอบไหมตะคุยนะใครนะใครเอ่ยชนาการตอบว่าอะไรคะไม่ตะคุยใช่หรือไม่ไม่ใช่คะ่ะตัวนี้เรียกว่าตัวเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกาลันหรือไม้ทันตะคาดคะหรือเรียกว่าไม้ทันตะคาดอ่านว่าทันทะคาดเอาอ่านพร้อมกันได้หนึ่งสองสามจะได้จำได้ขึ้นใจเลยคำที่มีเครื่องหมายทันทะคาดอ่านว่าทันทะคาดกำกับอยู่ภาชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงค่ะแล้วคุณครูจะมาเรียนในเรื่องของตัวรอหันหากับคำที่มีรอหันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้คุณเน้นคำที่อยู่ในบทเรียนก่อนค่ะเพราะนักเรียนอ่านแล้วอ่านกันไม่ได้นะคะอ่านยากแล้วก็ถามว่าทำไมอ่านอย่างไรนะคะทีนี้มาดูเมื่อสักครู่นี้คำว่าสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายฉะนั้นสออะตอเขียนตัวสออะตออ่านออกเสียงเป็นออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดวอแหวนมีเมฆคันธคาตเราออกเสียงไหมไม่ออกเสียงตัวนั้นเองบังคับเอาไว้แล้วไม่ออกเสียงนะคะสัตว์ร้ายก็หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตแตกต่างไปจากต้นไม้ต่างๆคะสัตว์ร้ายก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะแตกต่างจากป่าไม้หรือต้นไม้คะเคลื่อนไหวได้ต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกับมนุษย์นี่เองนะคะมาดูต่อไปสิ
อะไรเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยอ่านว่าอ่านว่าโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์เห็นไหมคะสังเกตคำว่าทัศน์ออกเสียงเป็นสะกดเป็นตัวอะไรคะดอเด็กอยู่ในแม่ตาแม่กดนะคะนอหนูอยู่ท้ายนอหนูกับเครื่องหมายทันตแพทย์อยู่ท้ายคำเราไม่ออกเสียงคะโทรทัศน์นะคะก็คือกระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพพร้อมกันจากที่1ไปยังอีกที่1อย่างเราถ่ายทอดศึกษาทางไกลผ่านลำเทียนทางโทรทัศน์จากโรงเรียนวังไกลกังวลไปสู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านกะแลพญาเมงลายอำเภอพญาเมงลายนู่นชาวเขาเผ่ามงอยู่นู่นเลยเห็นไหมคะจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะโดยวิธีเปลี่ยนเครื่องเสียงและภาพให้เป็นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าออกอากาศค่ะเราเรียกเครื่องที่มีหน้าที่ทำดังกล่าวนี้ว่าเครื่องส่งทางโทรทัศน์นั่นเองนะคะได้แล้วค่ะโทรทัศน์นะอ้าวต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมนุษย์อะไรคะมนุษย์ตัวนี้อีกแล้วตัวสอหรือสีออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กแล้วยอยักษ์มีเครื่องหมายทันตแพทย์เราไม่อ่านออกเสียงตัวยอยักษ์นะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรคะมนุษย์อ่านว่ามนุษย์มนุษย์ก็